สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว IoT at Home นะก็ผมได้ข้อมูลจากตัว EDX นะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์นะครับจากรูปตัวนี้นะครับก็จะเป็นบ้านทั่วไปที่เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์นะเดี๋ยวเราดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Internet Infrastructure ตามบ้านทั่วไปก็จะอาจจะมีตัวสมาร์ทโฟนนะครับอินเทอร์เน็ตข้างนอกที่เราเชื่อมต่อมีแท็บเล็ตมีทีวีนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเราเตอร์นะครับบางบ้านอาจจะมีตัวเคเบิลโมเด็มที่จุดศูนย์รวมอาจจะเป็นต่อ Wi-Fi ด้วยไวเลสด้วยตัวแลนด้วยอะไรต่างๆนะครับนะนี่โดยปกติถ้าเราเชื่อมต่อผ่านเคเบิลเนี่ยนะครับไอตัวทีวีบางบ้านก็อาจจะเป็นเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi เนี่ยบางบ้านอาจจะไม่มีเคเบิลตัวโมเด็มตัวนี้อาจจะเชื่อมต่อไปที่เคเบิลสปลิตเตอร์ก็คือทำหน้าที่การรวมสัญญาณแล้วออกไปที่บ้านทีเดียวนะครับตัวนี้อาจจะเป็นนี่ก็อาจจะเป็นสายไฟเบอร์นะที่เราออกไปหรือว่าเป็นสายอะไรครับ ADSL ทั่วไปนะครับเชื่อมต่อไปข้างนอกเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้นะครับนอกจากตัวที่เชื่อมต่อที่เป็นเคเบิลหรือเป็นไวร์เนี่ยเราอาจจะใช้ไวเลสก็ได้นะครับตัวนี้อาจจะเชื่อมต่อไปนะครับเรามีมือถือแล้วอาจจะใช้เชื่อมต่อเป็นอะไรครับเป็น3G นะครับหรือว่า 4G อะไรก็ว่าไปนะครับเชื่อมต่อนะครับส่วนพาร์ทที่ระหว่างแท็บเล็ตมาตัวเราเตอร์หรือว่าเกตเวย์เนี่ยอาจจะตรงนี้อาจจะเชื่อมต่อไม่ใช่เลยครับWi-Fi นะใช้ Wi-Fi ก็ได้นะครับในการเชื่อมต่อนะซึ่งจะพบว่าในบ้านจริงๆบางบ้านปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เป็นสายนี่ก็จะน้อยลงละนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Wi-Fi แต่ว่าตรงเชื่อมต่อข้างนอกเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมต่อโดยใช้สายอยู่ทีนี้ถ้าเราต้องการทำให้บ้านเรารู้สึกว่ามันสะดวกมากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามีจะต้องมีในอนาคตก็คือตัวเก็บพลังงานนะสมาร์ทแบตเตอรี่นะครับจริงๆคล้าย UPS นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสำรองพลังงานไว้นะหรือว่าเราอยากจะผลิตพลังงานเองโดยใช้ตัวโซลารูฟท็อปนะแทนที่เราจะใช้ไฟจากการซื้อจากการไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็เราเริ่มอาจจะมีอุปกรณ์ที่มันเริ่มจะมีความฉลาดมากขึ้นเช่นเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่านเข้ามานะครับตั้งเวลาอย่างเช่นสปริงเกอร์ตั้งเวลาเปิดน้ำได้นะครับเราอาจจะเชื่อมต่อพวกนี้นะครับผ่านในที่นี้อาจจะเชื่อมต่อพลังงานโดยใช้ตัวสมาร์ทแบตเตอรี่แต่ว่าเราจะอ่านข้อมูลต่างๆพวกนี้เช่นตอนนี้มันมีการลดน้ำไปหรือยังหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะใช้ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราเริ่มจะสังเกตเห็นแล้วว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเริ่มแทนที่มันจะเริ่มจะสแตนด์อะโลนมันเริ่มอะไรครับมีการอะไรครับส่งข้อมูลบางอย่างไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับอุปกรณ์พวกนี้เราในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าติ่งนะการเชื่อมต่อเข้าไปก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตเราเลยอาจจะเรียกเบื้องต้นว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติ่งนะแต่มันก็ยังไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทำให้บ้านเราเนี่ยมันมีความฉลาดหรือว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือว่าควบคุมมันได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเช่นเราอาจจะมีแอร์นะครับอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในบ้านเพิ่มมาคือวิธีการก็คือเราจะควบคุมพวกนี้ได้ไงอย่างแอร์เนี่ยมันก็สแตนด์อะโลนอยู่แล้วตามบ้านทีนี้เราอยากรู้ได้ไงว่าแอร์ตัวนี้กินพลังงานเท่าไหร่เราจะสะสมพลังงานว่าเดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะต้องมีอะไรครับอาจจะต้องมีเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ว่าบ้านเราเนี่ยใช้พลังงานตัวนี้ไปเท่าไหร่อุณหภูมิเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมอนิเตอร์นะครับระดับของสัญญาณหรือว่าระดับของพลังงานที่เราใช้เข้าไปหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับหรือพูดง่ายๆคือช่วยในการที่เราจะมอนิเตอร์ค่าทางกายภาพแล้วก็ค่าพวกนี้เมื่อเรามอนิเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อเราจะมอนิเตอร์ได้ทุกที่เราก็จะต้องอะไรครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะมันก็เริ่มจะเป็นอะไรครับอินเทอร์เน็ตออฟติงและติงต่างๆมันเริ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วผ่านตัว Wi-Fi เราก็อาจจะแค่อาจจะในเบื้องต้นอาจจะควบคุมไม่ได้อาจจะแค่มอนิเตอร์ว่าตอนนี้แอร์ทำงานนะอุณหภูมิเท่าไหร่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหรือเราจะทำให้บ้านเรามันมีความปลอดภัยมากขึ้นเราก็อาจจะต้องติดอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยเช่นอาจจะต้องมีกล้องวงจรปิดมีอุปกรณ์เปิดปิดประตูต่างๆนะสมาร์ทดอร์ต่างๆมีใครเปิดแล้วเปิดเวลาไหนมันจะส่งสัญญาณอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็ต้องอะไรครับมันก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์แม้กระทั่งตัวกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่สังเกตเห็นว่าณปัจจุบันเนี้ยบ้านเราก็เริ่มจะเป็นลักษณะเงี้ยเราเริ่มมอนิเตอร์ได้แล้วว่าอุปกรณ์แต่ละตัวในบ้านเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่มันทำงานไหมอะไรลักษณะยังไงนะครับทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าถ้าเราต้องการที่จะมอนิเตอร์ทั้งหมดแล้วก็มีการควบคุมเพื่อให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวมันก็ทำงานร่วมกันเช่นการแอร์มันเปิดปิดอุณหภูมิเหมาะสมไหมตัวนี้เปิดตัวนี้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำงานได้ถูกต้องไหมคือเราอาจจะต้องมีตัวประมวลผลนะครับหรือใช้ตัวในการควบคุมศูนย์กลางนะครับในนี้อาจจะใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นมินิคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นราสเบอร์รี่พายหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อช่วยในการนะครับตัดสินใจช่วยในการคำนวณหรือว่าช่วยในการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้พอได้เสร็จปุ๊บมันทั้งอะไรครับทำงานมอนิเตอร์ได้ด้วยทำงานคอนโทรลได้ด้วยผ่านอะไรครับผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของการใช้ Internet of Things นะครับสำหรับที่บ้านนั่นเองครับสวัสดีครับ